เตะบอลไม่ฟาวด้วยครับผมเปอร์ตีวิ่งไปแล้วโอ้โหแต่เพื่อนไม่เติมเลยครับโดนชนแต่ไม่ล้มครับเห็นบนโล่งๆครับอองรีปีฮอตครับผมวิ่งมาด้วยความเร็วสูงจ่ายเข้ากลางโอบามายองยิงจ่อๆออกก่อนที่เราจะเข้าไปชมคลิปนี้นะครับผมมีร้านขายไอดีเกมดีๆมาฝากนะครับผมเป็นร้านของแอดมินฟินครับบริการขายไอดีเกม FIFA Online 4แล้วก็ ROV นะครับผมมีไอดีเกมให้คุณเลือกมากมายนะครับคุณอยากได้ไอดีไหนนะครับสามารถคอมเมนต์หรือไม่ก็เข้าไปทักในเฟซส่วนตัวหรือไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจของแอดมินฟินได้เลยนะครับผมร้านนี้ต้องบอกเลยว่าบริการรวดเร็วทันใจนะครับเครดิตแน่นครับไม่ต้องกลัวว่าจะโกงหรือจะเกรียนนะครับผมรับประกันครับร้านแท้ร้านดีการันตีโดย CZY ครับผมสวัสดีครับผม CCY Gamer นะครับผมตอนนี้คุณอยู่ใน ID Full Team Arsenal นะครับมูลค่าทีมอยู่ที่ 76,000 M เลยนะครับผมเอาเป็นว่าเราไปดูหน้าตาของนักเตะในทีมนี้กันเลยดีกว่าครับผมเปิดมานะครับต้องบอกเลยว่าสุดจัดนะครับเพราะว่าเป็นปีท็อปๆบวก5ทั้งนั้นเลยนะครับผม wow. ก็สำรองก็บวก5บวก8ก็มีนะครับแต่ว่าบวก8มินโยเล่ไม่เคยอยู่ Arsenal ไม่ใช่หรอมากันที่ตัวแรกนะครับผมอาบูเมยองนะครับอาบูเมยองนี่ก็เป็น TS บวก5นะครับBTS ก็เนี่ยอะไรครับก็ตามเนี่ยครับสแตทครับโดดเด่นในเรื่องความเร็ววิ่ง100เมตรแน่นอนครับ yeah. เอ้ยลืมบอกไปครับหน้าตาของแผงก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะครับผมเพราะว่าตอนแรกมันเป็น 4-2-2 แล้วก็อองรีเป็นหน้าเป้าอบูมยองเป็นปีกเนาะผมก็เลยปรับเปลี่ยนนิดหน่อยครับเพราะว่าผมไม่ค่อยอยากให้อองรีเป็นหน้าเป้าเท่าไหร่ครับ hmm? อบูมยองมาเล่นปีกแล้วมันเลี้ยงไม่ค่อยดีครับมันเลี้ยงแบบวิ่งซิกแซกไม่ค่อยดีครับโอบามายองเป็นสไตล์ที่แบบวิ่งตรงนี่แม่งจรวดครับแต่ถ้าวิ่งซิกแซกคือมันจะไม่ค่อยคล่องครับก็เลยให้มันเล่นกองหน้าเนาะเบิร์กแคมป์นะครับตอนนั้นเคยเล่นประมาณบวก2บวก3นะไม่ค่อยเก่งครับแต่เดี๋ยวต้องมาดูอีกทีครับว่าบวก5มันจะเก่งแค่ไหนครับเพราะว่าบวก5เนี่ยผมว่ามันเก่งขึ้นกว่าเดิมแน่นอนครับควบคุมบอลนะครับ120เลยนะครับโหสแตทสีแดงอ่ะคิดดูแล้วกันคนดูเทพครับเทพมากๆครับองลีปีฮอตบวก5ครับโอ้ตัวนี้แม่งตัวท็อปอะตัวท็อปเซิร์ฟเลยครับไม่จำเป็นต้องฟัวเซนอนก็มีก็เทพได้ครับมันเทพจริงครับตัวนี้องลีราคาเท่าไหร่วะเนี่ยราคา 16,000 M ครับแล้วก็นิโคลัสเปเป้นะครับเป็นปีวันทวัตบวก5นะครับก็เป็นปีที่เก่งที่สุดแล้วปะเอ้ยไม่ใช่สิถ้าปีที่เก่งที่สุดมันเป็นปี TS เนาะแต่ว่าปีนี้ก็ถือว่ารองลงมาจาก TS ครับเพราะว่าสแตทค่อนข้างสูงแล้วก็เดี๋ยวสแตทจะเพิ่มอีกนะแล้วก็เปอร์ตีครับเปอร์ตีไอคอนครับคุณดูครับเปอร์ตีครับ wow. ไอคอนมาใหม่ของเราครับความอึดนะครับ121นะครับวิ่งทั้งเกมนะครับมีนิสัยเล่นได้ดีแม้จะโดนนำด้วยครับแล้วก็ดุดันอีก120นะครับโอ้โหก็ถือว่าเป็นไอคอนที่ยังไงอะน่าใช้ครับน่าใช้เพราะ FP ก็ไม่ได้สูงเนาะ24ครับใช้แค่24เอง huh? CDM อีกตัวนะครับเป็นวิเอร่าปีฮอตบวก5นะครับจริงๆเจ้าตัวก็มีวิเอร่าทีบวก5นะแต่ว่าโอ้โหก็มีปีฮอตบวก5แล้วอ่ะเราจะใช้เป็น TT ทำไมอ่ะเนาะ yeah. แล้วก็ LB ครับคลาสแนกนะครับผมคลาสแนกความเร็วเหมือนเยอะครับจริงๆครับความเร็วเหมือนเยอะนะ97ครับสปีดต้น95ความเร็ว100เหมือนเยอะนะครับเล่นจริงแม่งโคตรช้าเลยครับ ช้าแบบช้ามากๆเลยครับแคมเบลเหมือนกันครับแคมเบลปีฮอตบวก5ความเร็ว103ครับเล่นจริงช้าครับกับตัวช้าครับ แล้วก็ดาวินลุยครับเป็นปีที่ผมแนะนำที่สุดละวันทูวัตมันวิ่งช้าไปครับวันทูวัตรู้สึกว่าวิ่งประมาณ70กว่าเกือบ80แต่ว่า PTC เนี่ยก็วิ่ง90เกือบ100นะแต่นี้มันเป็นบวก6ไงมันวิ่งเกิน100ไม่แปลกครับสแตทค่อนข้างสวยนะแต่ว่าดาวิดลุยเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ได้เก่งเหมือน FIFA 3อะดาวิดลุย FIFA 3นี่โคตรเก่งเลยใช่มั้ยคนดูจำกันได้มั้ยครับดาวิดลุยเวอร์เบสครับแม่งโคตรเก่งอะสแตทโคตรน้อยแต่มันโคตรเก่งครับแต่ว่าในเกมของ FIFA 4เนี่ยดาวิดลุยสแตทเยอะนะแต่ว่าเล่นจริงผมรู้สึกว่ามันมีจุดบางจังหวะครับบางแบบชนไม่ค่อยเข้าเบียดไม่เข้าอะไรประมาณเนี้ย ซึ่งมันเป็นทุกดาวิดลุยแล้วผมรอมาหมดละดาวิดลุยเนี่ยแล้วก็ RB นะครับเป็นเฮกเตอร์เบยารินนะครับบวก6นะครับใจผมนะ ID หลักผมอยากได้ตัวนี้บวก8ครับแต่ยังไม่มีตังค์ซื้อครับมันแพงเกินไปครับ 5,000 M ครับคือมันเป็นตัวที่เก่งมากครับวิ่งเร็วครับชนไม่ค่อยดีครับแต่ว่าแซะบอลดีครับเพราะด้วยความที่ว่ามันวิ่งเร็วเนี่ยแหละครับผม GK เป็นแบทเลนโน่นะครับผมก็บวก8สแตทสวยมากครับแต่ว่าใครเคยดูผมรีวิวอาร์เซนอลไปบ้างครับ ก็เออนะครับไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าเรโน่มันจะเอ๋อทำไมนะ คือสแตทมันค่อนข้างสวยนะ100ครับแล้วก็ความสูงก็มีมาตรฐานแต่ว่าบทจะเอ๋อก็เอ๋อในคลิปเลยครับแต่ว่าหวังว่าครั้งนี้จะไม่เอ๋อนะครับตัวสำรองก็จะมีลากาเซตนะครับเป็น PDS บวก5นะครับแรมซี่บวก6ครับ PGR โอ้โห
บวก6เลยอ่ะว้าวชาก้าครับเทนนี่นี่ผมก็อยากได้บวก8นะแต่ว่าราคามันบั๊กเนาะเจ้าตัวมันบั๊กแล้วก็สเตตค่อนข้างน้อยไปหน่อยครับแล้วก็เป็นมาโนรัสไม่น่าเกี่ยวป่ะวะมาโนรัสไม่เกี่ยวเอ็มบาบูไม่เกี่ยวมันเยเล่ไม่เกี่ยวครับวิกเตอร์เบลินสำรองเนาะมีเวียร่าสำรองที่เตเบลินสำรองโรเบิร์ตสันสำรองก็ประมาณนี้ครับส่วนใหญ่จะเป็น11ตัวจริงครับที่ค่อนข้างแพงมากๆนะครับผมต่อมาแท็กติกนักเตะนะครับแท็กติกนักเตะอาร์เซนอลประมาณนี้เลยนะครับผมไม่ปรับเยอะละเพราะว่ามันก็ประมาณนี้แหละต่อมาแท็กติกทีมครับแท็กติกทีมอาร์เซนอลเน้นต่อบอลนะคุณนะประมาณนี้นะครับผมความเร็วเกม65นะครับส่งบอลนิดเดียวนะเพราะว่าเราเล่นต่อบอลนะครับแล้วก็เกมรับนะครับกดดันแค่25เพราะว่าเราไม่อยากให้กองหลังของเราดันสูงเพราะว่าเรามีแคมเบลครับถ้าแคมเบลดันสูงเนี่ยผมว่าน่าจะตามกองหน้าเร็วๆไม่ทันครับนะก็ตามนี้เลยนะครับผมเอาเป็นว่าเราไปดูไฮไลท์การทำประตูของฟูอาร์เซนอลบวก5บวก6บวก7นะครับผมมูลค่าทีม 76,000 เอ็มชุดนี้กันเลยดีกว่าครับผมป่ะเกมแรกก็เจอของแข็งซะแล้วครับเป็นทีมที่เทพมากพูดปุ๊บเสียปั๊บมาสวนกลับต่อบอลครับส่งมาเวียร่าครับเวียร่าเข้ากลางก่อนเบิร์กแคมป์หยุดนิดหน่อยให้มานิโคลัสเปเป้นิโคลัสเปเป้ครับติดซาปีดมาแล้วครับผมส่งเข้ากลางให้เบิร์กแคมป์ครับเพื่อนไม่เติมเลยครับเวียร่าไงให้มาเบิร์กแคมป์ต่อเบิร์กแคมป์ล็อกเข้าขวาแล้วก็กดปั่นหน้ากรอบครับผมออกโอ้โหนึกว่าจะเข้าสามเหลี่ยมละโอ้โหได้ไปดูเติมสูงสกัดบอลได้ให้มาเบิร์กแคมป์เข้าซ้ายกดยิงซ้ายสามเหลี่ยมไปครับผมอยู่ครับลูกนี้ครับถือว่าทำดีครับเบิร์กแคมป์ครับผมวิช็อตนี้ระวังครับโอบาเมยองครับเน้นเตะคนไม่เน้นเตะบอลไม่ฟาวด้วยครับผมเปิดตีวิ่งไปแล้วโอ้โหแต่เพื่อนไม่เติมเลยครับโดนชนแต่ไม่ล้มครับเห็นบนโล่งๆครับองรีปีฮอตครับผมวิ่งมาด้วยความเร็วสูงจ่ายเข้ากลางโอบาเมยองยิงจ่อๆออกสกัดบอลได้สวยครับวีราปีฮอตบวก5ครับจ่ายมาครับให้นิโคลัสเปเป้วิ่งแซงชัดเจนครับตัวนี้ครับแต่ว่าเบียดไม่เข้าครับผมเอาได้บอลแบบงงๆครับจ่ายมาโอบาเมยองยิงเข้าไปครับผมแก้ตัวสำเร็จครับผมจริงๆนิโคลัสเปเป้เข้าขวาแล้วก็ปั่นกันนะแต่ว่ากลัวไม่เข้าครับเพราะว่ามันไม่ได้ถนัดเท้าขวาเนาะได้ไปลุยนั่นแหละสวยเอาสวยแล้วเออตัดบอลได้ครับเบิร์กแคมป์ไม่ใช่เบิร์กแคมป์แคมเบลองรีวิ่งไปครับอองรีวิ่งไปโอ้โหฮาคิมี่ตามไม่ทันคนดูที่ดูครับฮาคิมี่นี่ก็เร็วแล้วนะแต่อองรีเร็วกว่าโดนชนล้มไปครับผมจังหวะนี้เรียกจุดโทษให้ทีมได้นะครับเอาใครยิงดีอองรียิงนี่แหละเพราะว่าเป็นคนเลี้ยงมาเองแล้วก็ยิงเองน่าจะจบสวยกว่านะครับวิ่งยิงไม่ค่อยดีว่ะคนดูแต่ก็โอเคครับเขาพุ่งผิดทางครับผมถ้าเขาพุ่งถูกอ่ะโดนเซฟแน่นอนครับเพราะว่ายิงไม่ได้สูงครับ oh, no. มาให้มานิโคลัสเปเป้นิโคลัสเปเป้รอนิดนึงครับส่งมาให้เปิดตีเข้าซ้ายเปิดมาโค้งให้แคมเบลวอลเล่คนดูอะไรกันวะเนี่ยคนดูคอนเนคชั่นไอคอนครับผมแต่เสียดายแคมเบลไม่ใช่ไอคอนแต่มันเป็นปีฮอตไงแต่มันวอลเล่โคตรสวยเลยครับลูกนี้ครับ yeah. เบียดไว้เออตัดบอลได้ให้มาเบิร์กแคมป์เบิร์กแคมป์เห็นเลยครับวิ่งแข่งใช่ไหมของชอบครับวิ่งไปครับโอมาเมยองครับใช้ความคมดีกว่ายิงไปไม่ติดยิงซ้ำได้อยู่ครับผมโอ้ลุ้นจัดครับคือมันยิงติดแล้วแม่งบอลเข้าทางแล้วก็ยิงติดสกัดยังเข้าอยู่ครับผมเปิดบอลครับให้อองรีครับหม่งบอลได้หม่งบอลแป๊กครับวิเอล่ายังตัดบอลได้อยู่แล้วก็ส่งมาให้อองรีโค้งๆครับดูนี่โค้งๆจริงๆครับหยุดบอล1ทีแล้วก็หมุนตัวหลบมาได้แล้วเข้าขวาแล้วยังไงดีเข้าซ้ายแล้วกดปั่นหน้ากรอบชิวๆสิครับ wow. ไม่มีใครประกบอองรีเลยครับอย่างพยุครับลูกนี้ครับต้องยอมมาคนดูนั่นแหละครับเปิดตีได้บอลเลโน่ว่างไหมเวล่าส่งต่อเบิร์กแคมป์ครับให้มาโอบามายองล็อกหลบยังได้อยู่เพื่อนเออนิโคลัสเปเป้แล้วก็ส่งต่อให้โอบามายองวิ่งแข่งใช่ไหมอย่างนี้แหละของชอบเบียดไว้ครับแล้วก็หยุดบอลให้มานิโคลัสเปเป้เข้าซ้ายแล้วก็ยิงไปครับผม yeah. เรื่องวิ่งแข่งนี่ขอให้บอกครับโอบามายองนี่พร้อมจะสปรินต์หนีครับเร็วจริงๆครับมันเร็วมากเลยคนดูเร็วมากๆเลยครับชอบมากๆเลยอยากได้ครับแต่ไม่มีตังค์ครับไม่มีตังค์เลยครับเปิดตีวิ่งไปแล้วชิบหายเลยครับโอ้โหแต่บอลได้แต่ไม่ได้บอลครับ Bruh. ชิบหายแล้วชาก้าหลุดตำแหน่ง
ชาก้าได้บอลครับชนอย่างดีโอบามายองโอ้โหหลบมาได้แบบงงๆวิ่งแข่งสินะวิ่งแข่งสินะครับวิ่งแข่งก็ไม่เหลือสิครับจ่ายบอลลูกนี้ให้นิโคลัสเปเป้ยิงเบาๆเข้าไปครับจ่ายโค้งๆอย่างนี้กด LT แล้วก็กด Y นะครับสำหรับจอยนะครับถ้าเป็นคีย์บอร์ดเนี่ยกด Z แต่มันอยู่ครับผมมันจะจ่ายแบบโค้งๆอ่ะเออจ่ายโค้งๆครับไม่จ่ายตรงๆเฮกเตอร์เบลินนั่นแหละแคมเบลสวยครับสวนกับไวว่ะคนนี้เขาเล่นเข้าสวนกับโคตรไวครับเราต้องตั้งใจละส่งมาให้เบอร์แคมป์เบอร์แคมป์บวก5วิ่งไปแล้วคงให้โอบามายองโอบามายองเข้าขวาแล้วก็ส่งต่อให้เบอร์แคมป์ต่อโรลไดเวนช็อตลูกนี้สวยๆไปครับค่อนข้างต่อบอลชิงบอลมากครับลูกนี้ครับคือผมต้องตัดสินใจเร็วมากครับและคือตัดสินใจเร็วแม่งพากไม่ทันไงประเด็นอะสวยแล้วครับดาวิดลุยส์กับซิโซโก้ครับลูกนี้โดนลอดดากครับผมแมดเลโน่ครับน้ำตากูจะไหลกูโดนลอดดากหลายรอบแล้วนะเกมนี้โหโดนลอดดากเป็นยังไงบ้างครับสำหรับฟูทีมอาร์เซนอลนะครับสำหรับผมนะครับแม่งโคตรเก่งเลยครับ yeah. แต่แม่งเสียอย่างเดียวครับมันเปิดตีแม่งไม่โชว์ของอ่ะมาดูคือผมพยายามปั้นเปิดตีแบบโคตรปั้นอ่ะ huh? แต่มันยิงไม่เข้าแบบยิงไกลอะไรอย่างเงี้ยไม่เข้าเลยครับ Bruh. แต่มันยิงแบบเฉียดๆอ่ะบ่อยมากครับแต่แม่งยิงไกลแม่งไม่เข้าเลยครับตัวอื่นมันก็ยิงเข้านะเบิร์กแคมป์นี่คนไปเป้อองลีมันก็ยิงเข้าปกตินะครับแต่ทำไมเปิดตีผมมันยิงไม่เข้าวะแต่ถ้ารีวิวนะครับก็เก่งทุกตำแหน่งเลยครับแต่ว่าเปอร์ตีนะครับต้องขอตีนิดนึงครับด้วยความที่มันเป็นไอคอนนะครับมีบางจังหวะที่ไม่สามารถชนฝั่งตรงข้ามได้นะครับก็มันเป็นแค่บางจังหวะเนาะแต่ว่ามันก็เป็นผลเสียใหญ่อะเพราะว่ามึงเป็นไอคอนไงเพื่อนแต่ชนไม่เข้าเงี้ยก็เกือบโดนได้เหมือนกันครับแล้วก็เราไปลุยครับก็อย่างที่บอกไปมันก็จะมีบางจังหวะเลยครับที่เราไปลุยเนี่ยชนไม่ค่อยเข้านะครับแล้วก็แบลเลโน่ครับทำดีมาหลายเกมมากครับมาพลาดเกมสุดท้ายครับอุตส่าห์เอาโกวิ่งออกมาครับจะได้ครับแบเลโน่ก็ยังยืนคำเดิมว่าเหนียวแต่ว่าไม่ได้เหนียวมากเท่าที่ควรถ้าเป็น DKR บวก8อะไรเงี้ยผมว่าน่าจะเหนียวกว่าเยอะเลยก็ตามนี้เลยนะครับผมก็ถ้าใครมีไอดีฟูลทีมเทพนะครับฟูลทีมน่าสนใจนะครับสามารถส่งมาได้ในอินบ็อกซ์แฟนเพจผมเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้มาซึ่งเป็นผมคนเดียวด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับSmoking pit ไปแล้วกูไม่อยากจะชิดใครปีนี้กูว่ากูฟิตไปเขาเห็นกูเก่งวิชไงเท่าที่ทำได้ชิดไงไอ้เธอสาวๆไอ้ชิดในคนจริงไม่พูดมาก